บรมนิวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่2ริมคลองมหานาคแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเดิมเป็นวัดราชชื่อว่าวัดบรมสุขผู้สร้างวัดนี้ได้เสียชีวิตในสงครามเขมรจึงก่อสร้างไม่เสร็จจนถึงปีพุทธศักราช2377ทายาทผู้สร้างวัดบรมสุขได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัดนี้แต่รัชกาลที่4สมัยเมื่อครั้งทรงผนวชอยู่เพื่อให้เป็นวัดข้าหลวงเดิมวัดของผู้ที่เคยเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดมาก่อนดังหลักฐานปรากฏจากพงศาวดารของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ระบุว่าวัดพระราชรินทรอาสสร้างค้างไว้อยู่ถวายเป็นวัดข้าหลวงเดิมโปรดให้เพิ่มเติมขึ้นอีกหลายสิ่งและก่อพระเจดีย์องค์ใหญ่ไว้หลังพระอุโบสถพระราชทานชื่อว่าวัดบรมนิวาสซึ่งชื่อวัดบรมนิวาสได้รับพระราชทานเมื่อพุทธศักราช2394เมื่อรัชกาลที่4เสด็จขึ้นครองราชด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดบรมนิวาสเป็นวัดอรัญญวาสีหรือวัดฝ่ายวิปัสสนาเพื่อให้คู่กับวัดบวรนิเวศที่เป็นวัดคามวาสีหรือวัดฝ่ายปริยัติธรรมมีเรื่องเล่าอีกแนวทางหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างวัดบรมนิวาสที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครว่ารัชกาลที่4สมัยทรงผนวชทรงปรึกษากับกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเกี่ยวกับสถานะของทั้งสองพระองค์ด้วยทรงกังวลว่าหากรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตแล้วหากราชสมบัติและแผ่นดินตกอยู่กับเจ้านายบางพระองค์สถานภาพของทั้งสองพระองค์อาจจะตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนก็เป็นได้จึงมีดำริร่วมกันที่จะสร้างวัดเล็กๆอยู่ในที่เงียบๆห่างไกลเมืองเพื่อจะได้ใช้เป็นที่หลบราชภัยอยู่อย่างสงบจึงนำไปสู่การสร้างวัดชิโนรสารามกับวัดบรมนิวาสขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2377ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ในสมัยรัชกาลที่3พระอุโบสถวัดบรมนิวาสวางผังตามแบบแผนโบราณตามพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่4โดยสร้างพระอุโบสถเป็นประธานด้านหน้าพระเจดีย์ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์มีลายพระหัตถ์ในหนังสือสารสมเด็จว่าเรื่องนี้ดูเหมือนทูลกระหม่อมจะได้เอาเป็นธุระสอดส่องมากสังเกตดูวัดที่สร้างใหม่หลายวัดดูทรงสร้างอย่างถอยหลังเข้าครองคือวัดบรมนิวาสเป็นวัดแรกมีพระอุโบสถเป็นประธานอยู่หน้าพระเจดีย์อย่างวัดสมัยใหม่ในกรุงศรีอยุธยานอกจากมีการวางผังพระอุโบสถตามแบบโบราณแล้วยังลดขนาดพระอุโบสถและบริเวณโดยรอบให้เล็กลงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหลังคา2ชั้นแบบลดหน้าและหลังด้านละ1ชั้นตัวหลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเคลือบสีส้มมีหน้าจั่วประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงหน้าบั้นพระอุโบสถปั้นปูนปิดทองประดับกระจกสีเขียวเป็นลายดอกและใบพื้นหลังลายหน้าบั้นกรุดด้วยกระจกสีขาวตรงกลางทำเป็นมาลัยวงรีล้อมพระมหามงกุฎตราพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่4มีการประดับกระจกสีเขียวและสีแดงที่รัศมีของพระมหามงกุฎปั้นปูนปิดทองประดับบนกระจกสีพื้นเป็นสีส้มซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี
อันเป็นวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลรัชกาลที่4ที่เชิงหน้าปานติดกระจังฐานเป็นรูปพระไม้จำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกสีกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตั้งข้อสันนิษฐานว่าหน้าบันพระอุโบสถวัดบรมนิวาสนั้นงามที่สุดในบรรดาหน้าบันพระอุโบสถในพระอารามที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นซุ้มประตูพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีเป็นลวดลายดอกและใบที่บานประตูด้านนอกตกแต่งแบบลายยาโดยปิดทองพื้นบานฝังกระจกสีในตัวลวดลายซุ้มหน้าต่างพระอุโบสถมีช่องหน้าต่างด้านละ5ช่องกรอบซุ้มหน้าต่างปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีเป็นลวดลายดอกและใบเช่นเดียวกับซุ้มประตูบานหน้าต่างด้านนอกตกแต่งแบบลายยาพื้นบานปิดทองทึบฝังกระจกสีในตัวลวดลายเสมารอบพระอุโบสถวัดบรมนิวาสมี3ด้านคือด้านหน้าและด้านข้างเป็นใบเสมาหินอ่อนชนิดแบนบนฐานบัวกลมและฐานสิงห์มนใบเสมานี้ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงค์บันทึกว่ารัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งมาจากเมืองจีนเมื่อพุทธศักราช2390ด้านหน้าและด้านหลังของพระอุโบสถวางประดับด้วยรูปสลักศิลาหรืออับเฉาเป็นรูปตุ๊กตา8เซียนสันนิษฐานว่านำเข้ามาจากจีนในสมัยรัชกาลที่2เมื่อครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างศูนย์ขวาขึ้นในพระบรมมหาราชวังด้านข้างพระอุโบสถมีศาลา2หลังตั้งขนาบข้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบไทยประเพณีหลังคามีช่อฟ้าใบระกาหางหงประดับกระจกมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบสีน้ำตาลแดงซุ้มหน้าต่างของศาลาปั้นปูนปิดทองเป็นลายพันพฤกษาบนพื้นลายกรุกระจกสีขาวซุ้มประตูศาลาปั้นปูนปิดทองเป็นรูปกลองและอาวุธต่างๆประกอบลายพันพฤกษาบนพื้นลายกรุกระจกสีขาวภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสมีพระพุทธรูปปฏิมาประธานพระนามว่าพระทศพลยานประดิษฐานอยู่บนชุกชีภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทองปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยมีขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกสูง1วา5นิ้วจากหนังสือบรมนิวาสราชอนุสรณ์และหนังสือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสเล่าไว้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้อัญเชิญมาจากวัดเก่าในเมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งที่รัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปชำรุดจากเมืองสุโขทัยสวรรคโลกและลบบุรีจำนวน 1,248 องค์มาบูรณปฏิสังขรณ์ให้งดงามบริบูรณ์แล้วพระราชทานไปประดิษฐานอย่างพระอารามต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนพระนามทศพลยานนั้นมีที่มาจากภาษาบาลีคำว่าตถาคตพลยาน10หมายถึงพระยานอันเป็นกำลังของพระตถาคต10ประการที่ทำให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถบรรลือสีหนาถประกาศพระศาสนาได้มั่นคงที่ด้านข้างพระทศพลยานมีรูปปั้นเทวดาเชิญฉัตรประกอบสองข้างด้านหน้ามีพระพุทธสาวกสององค์ยืนประนมกรเหนือพระทศพลยานเป็นเสวตฉัตร7ชั้นซึ่งรัชกาลที่6ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามพระดำริของกรมพระวชิรยานวโรรสที่ทรงเห็นควรให้เปลี่ยนเสวตฉัตรใหม่
เมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2455ปัจจุบันวัดบรมนิวาสได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากในหลวงรัชกาลที่9ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนฉัตรใหม่เนื่องในโอกาสพิธีสมโภชวัดบรมนิวาสครบ180ปีแห่งการสถาปนาวัดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2557ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนพระราชนิยมรัชกาลที่4ที่มีการปรับปรุงและกรรมวิธีเชิงช่างจากจิตรกรรมไทยประเพณีมาเป็นจิตรกรรมตามอย่างสากลเป็นภาพเขียนอย่างเหมือนจริงมีเส้นนำสายตาในภาพให้เห็นความลึกหนาบางระยะทางไกลใกล้ผ่านฝีมือจิตรกรเอกคนสำคัญสมัยรัชกาลที่4ชื่อครัวอินโคงปรากฏเป็นภาพเขียนที่มีเอกลักษณ์ผ่านภาพปริศนาธรรมบนฝาผนังระหว่างกรอบหน้าต่างประตูในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมมีบันไดด้านข้างขึ้นสู่ลานระเบียงรอบพระเจดีย์ที่ประตูทางเข้าพระเจดีย์ซึ่งตรงข้ามกับประตูหลังพระอุโบสถมีบานประตูด้านนอกเป็นบานประดับมุกอันงดงามลวดลายฝีมือช่างหลวงสมัยรัชกาลที่4ด้านข้างและด้านหลังพระเจดีย์มีระเบียงคดสร้างล้อมรอบพระเจดีย์เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเขตพุทธาวาสของวัดบรมนิวาสบนผนังภายในระเบียงคดมีรูปปูนปั้นปิดทองเป็นรูปพระสาวกจำนวน80รูปที่บรรลุธรรมระดับสูงสุดเป็นพระอรหันต์ที่เรียกว่าอสีติมหาสาวกซึ่งรูปปูนปั้นปิดทองอสีติมหาสาวกทั้ง80รูปอยู่ในท่ายืนพนมมือเรียงแถวภายใต้ฉัตร3ชั้นศาลาการประเรียนของวัดบรมนิวาสชื่อศาลาอุรุพงศ์เป็นศาลาไทยยกพื้นสูงพื้นชั้นบนปูด้วยไม้เนื้อแข็งมีหน้ามุก2มุกมีช่อฟ้าใบระกาหางหงศาลาหลังนี้เจ้าจอมมารดาเลื่อนในรัชกาลที่4สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2454เพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชพระราชโอรสซึ่งประชวรด้วยโรคไส้ตันสิ้นพระชนด้วยวัยเพียง17พรรษาภายในศาลาอุรุพงศ์ประดิษฐานพระประธานองค์สำคัญซึ่งในหนังสือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์วัดบรมนิวาสมีบันทึกไว้ว่าส่วนพระประธานในศาลานั้นเป็นพระศิลาแรงชะลอมาจากวัดหลุมดินเก่าเมืองราชบุรีเดิมเป็นพระประธานในโบสถ์แต่โบสถ์เก่าชำรุดหมดแล้วส่วนพระก็ตกลงมาอยู่ข้างล่างชำรุดทั้งองค์คงได้ดีแต่พระเศียรเท่านั้นจ้างเจ๊กล้องฐานบรรทุกเข้ามาให้ปีชวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2454ได้ยกขึ้นพระแท่นในศาลาลำดับให้เป็นองค์ใช้ปูนซีเมนต์ประสานเร่งรีบจะเสร็จให้ทันสมโภชฉลองในวันวิสาขบูชาเผอิญวันวิสาขะตกเดือน7สำเร็จทันตามประสงค์ได้ถวายพระนามว่าพระพิชิตมารมัธยมการการสมโภชพระประธานองค์นี้มีปาฏิหาริย์ปรากฏแก่ประชาชนเป็นอันมากในเวลาปัจจุสมัยพระยืนรอบสวดปฏิจจสมุปบาทเวลาส่งน้ำอบน้ำหอมมีแสงพระรัศมีโชติช่วงขึ้นในศาลาเป็นสายคล้ายกับสายฟ้าแลบทำให้เกิดปีติแก่ประชาชนน่าอัศจรรย์พระพิชิตมารมัธยมการซึ่งอัญเชิญมาจากราชบุรีและได้นำมาปฏิสังขรณ์ขึ้นที่ศาลาอุรุพงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2455ในครั้งนั้นมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์เป็นเงิน 1,500 บาทเศษจึงแล้วเสร็จในเวลา2เดือนเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง4ศอกคืบสูง6ศอกเป็นพระประธานปฏิสถานประจำศาลาการประเรียน
วัดบรมนิวาสจวบจนปัจจุบันนี้นอกเขตกำแพงพระอุโบสถหน้าวัดบรมนิวาสซึ่งติดกับคลองมหานาคมีต้นโพเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่สร้างวัดส่วนศาลาท่าน้ำหลังนี้ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่บนฐานของศาลาหลังเดิมเป็นศาลาตรีมุกแบบทรงไทยมีหน้าบันลงรักปิดทองฉลุลายดอกไม้ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องความสุขที่ทุกคนปรารถนาจากพระราชสุมนมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสวรวิหารความสุขของคฤหัสถ์คืออะไรและความสุขของพระคืออะไรความสุขของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นที่ทุกคนปรารถนาโดยหลักๆแล้วก็มีแค่4ประการเท่านั้น